สวัสดีครับมุมสังเวียนนะครับวันนี้มุมสังเวียนก็กลับมาพบกับแฟนมวยอีกครั้งนะครับซึ่งวันนี้มุมสังเวียนก็ได้นำข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนมวยเหมือนเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นมวยช่อง3นะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดทางช่อง3ขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่18มกราคม2563เวลา 12:20 นโดยประมาณนะครับมุมสังเวียนก็เลยถือกะนี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ล่วงหน้ามวยช่อง3ศึกเจ้ามวยไทยมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนขอบคุณนะครับ Sababet 359ท่านใดที่รักหรือว่าชอบการลงทุนนะครับก็ลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกันได้ที่ @359sbobet มีอำนาจก่อนนะครับ @359sbobetเราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยช่อง3นะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดทางช่อง3ขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่18มกราคม2563เวลา 12:20 นโดยประมาณนะครับวันนี้มีมวยรอบให้ลุ้นกัน2คู่ให้ได้ลุ้นให้ได้เชียร์กัน2คู่เลยทีเดียวนะครับก่อนที่จะเข้าสู่วิจารณ์นะครับขอฝากไว้ด้วยนะครับเพจ Facebook มุมสังเวียนนะครับฝากเข้าไปกดติดตามด้วยนะครับในนั้นก็จะมีข่าวสารเกี่ยวกับวงการมวยนะครับมาอัปเดตให้กับพี่น้องแฟนมวยได้รับทราบกันทุกวันเลยนะครับมวยเปลี่ยนมวยถอนใครเข้ามาเสียบแทนนะครับเราก็จะมีมาอัปเดตให้กับพี่น้องแฟนมวยได้รับทราบกันทุกวันนะครับฝากเข้าไปกดติดตามด้วยนะครับเพจ Facebook มุมสังเวียนมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับคู่ที่1 นะครับเป็นการพบกันระหว่างฝ่ายแดงก็คือเพชรกาฟิวจิตบังนนหรือว่าซูจีบะหมี่เกี๊ยวนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็คือเพชรโพสีสอสละชีพหรือว่าสายันยิมนะครับพิกัด133ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงเพชรกาฟิวนี่ก็18ปีนะครับจากจังหวัดสุรินทร์ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายจิตบังนนจังหวัดนนทบุรีนะครับโดยมีคุณสมจิตแว่นแก้วซอเอสุนทิโลหะพืชเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับสอนดำเกียรติกุหลาบขาวณนนทชัยนะครับทีมสตาฟเทรนเนอร์ดูแลการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยขวานะครับจังหวะฝีมือคล่องครบเครื่องมีตีนซ้ายหน้าออกได้ดีนะครับไล่แขนกดแขนขวางหน้าขำเสียบขวางแทงนะครับ3ฟอร์มหลังนี่ชนะน็อกยก4นะครับฟังงามสอนนครตูมที่จังหวัดสุรินทร์ชนะคะแนนเอกศักดามอกรุงเทพธนบุรีที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยล่าสุดนะครับชกกับทางด้านคึกคักปอปออินที่จังหวัดสุรินทร์แต่ว่ายกเลิกคำตัดสินไม่มีการตัดสินนะครับตามฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายแดงเพชรกาฟิวนี่ก็ชนะ2แล้วก็ไม่มีการตัดสิน1ครั้งนะครับก็ถือว่ายังไม่แพ้ใครนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินเพชรโพสีนี่ก็20ปีนะครับจากจังหวัดหนองคายฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายสอสละชีพนะครับจังหวัดลพบุรีนะครับโดยมีกำนันด้งกำนันจำเริญสละชีพนะครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็มีประธานวอลคำรอดนะครับให้การสนับสนุนอาชีพก่อนชกแล้วก็กำกับหน้าเสือที่มุมวันชกด้วยนะครับเป็นมวยขวานะครับมีตีนซ้ายหน้าออกได้ดีเหมือนกันนะครับหมัดหนักศอกคมศอกอันตรายนะครับในคล้องรัดมัดตีเดินปั้มจับตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับ3ฟอร์มหลังนี่ชนะคะแนนจอมพิฆาตเล็กชูวัฒนะที่ราชดำเนินแพ้นอกยก4ลักสมหมาย10ปากพนังที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยล่าสุดนะครับสรุปแพ้คะแนนให้กับคฤหาสน์สิทธิ์เชฟบุญธรรมที่เวทีราชดำเนินนะครับ3ฟอร์มหลังนี่ชนะ1แล้วก็แพ้ไปถึง2นะครับฟอร์มนี้ต้องถ้าเทียบกันที่ฟอร์มแล้วต้องบอกว่าทางด้านฝ่ายแดงดูจะได้เปรียบนะครับเป็นมวยทรงสไตล์คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าฟอร์มของทางด้านฝ่ายแดงเพชรกาฟิวดูจะได้เปรียบนิดๆแล้วก็ที่สำคัญนะครับวันนี้โปรโมเตอร์ผู้ประกบคู่มวยในรายการวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นทางด้านคุณสมจิตแว่นแก้วเป็นลูกพี่ของทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรกาฟิวจิตบังนนท์ฉะนั้นหน้าเสือสภาพแวดล้อมต่างๆในเวทีนะครับมองดูว่าทางด้านเพชรกาฟิวนี่จะได้เปรียบนะครับเพราะว่าลูกพี่เป็นโปรโมเตอร์ของวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ฟอร์มดูได้เปรียบด้วยวันนี้ผมก็เลยชอบแล้วก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรกาฟิวจิตบังนนท์นะครับน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านเพชรโพสีสอสละชีพไปได้แบบสนุกนะครับส่วนคู่ที่2นะครับเป็นมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินแบบน็อกเอาท์ครั้งที่7นะครับคนแพ้นี่ตกรอบทันทีนะครับส่วนชนะคนชนะก็จะได้เข้ารอบ8คนสุดท้ายนะครับไม่มีที่ยืนสำหรับผู้แพ้นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับสแกงามจิตเมืองนนท์นะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็คือเพชรจงรักวอสังประภัยนะครับหรือว่าศักดิ์สมบูรณ์นะครับพิกัด110ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงสแกงามนี่ก็18ปีจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายจิตเมืองนนท์นะครับจังหวัดนนทบุรีโดยมีคุณสมจิตแว่นแก้วซอเอสุนทีโลหะพืชนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยขวานะครับบู๊เปิดเกมต่อยหมัดฟันศอกหมัดหนักศอกคมนะครับเปิดเกมเชิงไม่สนชนลูกเดียวนะครับไหนก็มีล็อกลัดบัตตีคล้องหนโยนตีเดินปั้มจับตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงเลยนะครับเป็นมวยประเภทปอดใหญ่ปลายแรงเดินได้ยัน6ยกเลยนะครับสำหรับสแกงาม3ฟอร์มหลังนะครับก็มีแพ้น็อกยก3ยอดพนมปอเพชรไข่แก้วที่ราชดำเนินนะครับ
ชนะคะแนนยอดนักรบพอบุญสิทธิ์ที่ราชดำเนินล่าสุดก็ยังโชว์ฟอร์มสวยนะครับชนะคะแนนฟ้าลั่นปอเพชรไข่แก้วที่เวทีมวยที่เวทีราชดำเนิน3ฟอร์มหลังนี่แพ้1แล้วก็ชนะ2ฟอร์มนี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินเพชรจงรักมีด17ปีนะครับจากจังหวัดสมุทรปราการนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายเพชรยินดีนะครับโดยมีเสียโบ๊ทนะครับณัฐเดชวชิระรัตนวงศ์นะครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็มีผู้การแต้มนะครับพันตำรวจโทวิชัยสังประไพนะครับให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวานะครับเป็นมวยฝีมือหลักเหลี่ยม IQ สมองมวยดีนะครับชั้นเชิงสูงนะครับดักเตะดักแทงดักถีบในมีขวางหน้าไล่แขนค้ำแทงด้วยนะครับ3ฟอร์มหลังนะครับมีแพ้คะแนนสแกงงามจิตมงคลที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยชนะคะแนนขุนศึกหนุ่มพรเทพที่ราชดำเนินนะครับล่าสุดก็ยังโชว์ฟอร์มสวยนะครับชนะคะแนนสันโต๊ดวอจักรวุฒิที่ราชดำเนิน3ฟอร์มหลังนี่แพ้1แล้วก็ชนะ2ฟอร์มนี้ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับคู่นี้เป็นมวยรอบนะครับไม่มีการแก้ตัวคนแพ้ได้ตกรอบกลับบ้านทันทีนะครับแล้วก็พลิกสถิตินะครับคู่นี้เคยพบกันมาแล้ว1ครั้งนะครับแล้วก็ชกกันได้สนุกคู่ขี้สูสีพลิกไปพลิกมาจริงๆนะครับหมด4ยกนี่ต้องบอกว่าในสายตาเซียนให้ทางด้านเพชรจงรักได้เปรียบนิดหน่อยนะครับยก5ก็เลยมาถอยตั้งรับคุมเชิงนะครับแต่ว่าคุมไม่อยู่นะครับปล่อยให้ทางด้านสแกงงามจิตมังนนท์เดินเปิดเกมนะครับต่อยหมัดฟันศอกล็อกรัดมาตีสุดท้ายแล้วเป็นทางด้านสแกงงามที่พลิกเฉือนเอาพลิกแซงเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านเพชรจงรักวอสังประไพไปได้แบบสนุกนะครับวันนี้ก็เป็นการแก้มือกันอีกครั้งนึงนะครับของทางด้านฝ่ายน้ำเงินเพชรจงรักนะครับแต่ว่ามีการเข้ารอบมวยแชมเปี้ยนมาบินแบบน็อกเอาท์เป็นเดิมพันนะครับผลแพ้ตกรอบทันทีนะครับคู่นี้มองดูว่าจังหวะฝีมือสมองมวยอยู่กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับส่วนเปิดเกมบู๊ชวนทะเลาะเชิงไม่สนชนลูกเดียวก็อยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับหลักเหลี่ยมอยู่กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับคู่นี้มองว่าทางด้านต้นๆนี่ทางด้านฝ่ายน้ำเงินน่าจะใช้จังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมความเป็นมวยที่ดูแล้วดีกว่านะครับชิงทำก่อนนะครับต้นๆน่าจะออกนำไปก่อนเหมือนครั้งที่ผ่านมานะครับสุดท้ายแล้วถ้าประคองเกมดีๆไม่ถอยเยอะนะครับไฟล่าสุดนี่ถอยเยอะจนเสียทรงมวยนะครับถอยเยอะมากไปหน่อยนะครับอาการมวยดูไม่ค่อยดีก็เลยพลิกแพ้ไปนะครับครั้งนี้น่าจะได้รับการแก้ไขนะครับไม่ถอยให้เยอะจนน่าเกลียดนะครับไม่ให้เสียทรงมวยมากนักนะครับแต่ว่าอาวุธมวยทรงมวยวงนอกนี้ดูได้เปรียบอยู่แล้วนะครับนำไปก่อนแล้วก็ท้ายๆไม่ถอยเยอะจนน่าเกลียดจนเสียทรงมวยนะครับประคองเกมดีๆผมมองว่าน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านสแกงงามจิตมังนนท์แก้แค้นได้สำเร็จนะครับคู่นี้มองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรจงรักวอสังประไพนะครับถ้าไม่ถอยจนเสียทรงมวยจนดูไม่สวยนะครับน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนแก้แค้นได้สำเร็จนะครับส่วนคู่ที่3นะครับเป็นคู่เอกนำรายการแล้วก็เป็นมวยรอบ Isuzu Cup ครั้งที่30นะครับรอบตัดเชือกคนชนะก็จะเข้าไปยืนรอชิงชนะเลิศทันทีนะครับส่วนคนแพ้ก็จะได้ชิงแค่อันดับ3เท่านั้นเองนะครับทางด้านฝ่ายแดงก็คือมหาเดช PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับหรือว่าโตโต้สิทธิ์อุบลนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับปราบศึก CEO ปอหรือว่า JSP ยิมหรือว่าหลังพระจันทร์แกลเลอรี่นะครับพิกัด140ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงมหาเดชนี่ก็25ปีนะครับจากอุบลราชธานีฟิตซ้อมอยู่ที่ค่าย PK แสนชัยนะครับโดยมีเสียแขกสมชายเทศรุ่งเรืองเป็นหัวหน้าคณะนะครับแล้วก็สอนดำเกียรติสมานชัยนะครับทีมซับเทรนเนอร์ดูแลการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยขวานะครับอาวุธหลากหลายครบเครื่องนะครับต่อยหมัดฟันศอกมันหนักศอกแรงนะครับไหนไล่แขนล็อกรัดมัดตีเดินปั้มจับตีของหัวโดนตีเนี่ยนั่นแข็งแกร่งแข็งแรงเลยนะครับกระดูกมวยชื่อชั้นไม่ต้องพูดถึงนะครับผ่านชนกับเบอร์ใหญ่มาค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับสามฟอร์มหลังนี่ชนะคะแนนตักศิลาช5พยัคฆ์ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับแพ้นอกยก3ก้องไก่เอ็นนี่มวยไทยที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยล่าสุดนี่ชนะแจ้งเกิดนะครับจะเกิดสวยนะครับชนะน็อกยก2นะครับเพชรนรินทร์เกลือแร่1ทีที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อย3ฟอร์มหลังนี่ชนะ2แล้วก็แพ้1ฟอร์มนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เข้ารอบมาเป็นอันดับที่2ของสายนะครับสำหรับมหาเดช PK แสนชัยคนนี้นะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินปราบศึกนี่ก็22ปีจากจังหวัดตรังนะครับเที่ยวนี้นะครับฟิตซ้อมเก็บตัวอยู่ที่เกียรติเจริญชัยนะครับโดยมีโกเกียรติสมเกียรติเลียงประสิทธิ์เป็นหัวหน้าคณะนะครับแล้วก็มีหมวดซีโอปอนะครับเป็นผู้จัดการนะครับเป็นมวยขวานะครับเปิดเกมต่อยหมัดฟันศอกบู๊ต่อยหมัดฟันศอกหมัดหนักศอกแรงในล็อกรัดมัดตีเดินปั้มจับตีอยู่นั่นแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับแล้วก็มีเข่าลอย2ชั้นลูกที่นักมวยหลายๆคนทำไม่ได้แต่ว่าทางด้านปราบศึกทำได้นะครับเข่าลอย2ชั้นนี่ก็ถือว่าเป็นลูกเก่งอีกลูกนึงของทางด้านปราบศึกเลยนะครับ3ฟอร์มหลังนะครับมีชนะคะแนนอินทรีทองปอพินภัทรที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยชนะคะแนนคิงสตาร์โรงเรียนกีฬาโคราชที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยล่าสุดนี้สะดุดแพ้คะแนนให้กับแสนเชิงน้อยสิทธิ์นายกสัญญาที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อย3ฟอร์มหลังนี้ชนะ2แล้วก็แพ้1เหมือนกันนะครับฟอร์มนี้ถือว่าใกล้เคียงกันทั้งนั้นปราบศึกนี้เข้ามาเป็นที่1ของสายนะครับที่1ก็จะเจอกับที่2ของสายนะครับคู่นี้นี่ฝีมือนี่
คล้ายๆกันเลยนะครับเป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือคล่องครบเครื่องบู๊เปิดเกมต่อยหมัดฟันศอกในล็อกรัดมัดตีสไตล์มวยนี้ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็ฟอร์มนี้ก็เหมือนกันด้วยนะครับชนะ2แล้วก็แพ้1แต่ว่าเรื่องชื่อชั้นประสบการณ์สูงกระดูกมวยก็ต้องอยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับมหาเดช PK แสนชัยนะครับเพราะว่าชนกับพวกเบอร์ใหญ่เบอร์นั้นหนามาค่อนข้างจะเยอะกว่านะครับกระดูกชื่อชั้นการผ่านมวยดูดีกว่านะครับเชิงมวยดูได้เปรียบนะครับวันนี้ผมก็เลยชอบแล้วก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับมหาเดช PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับน่าจะอาศัยกระดูกชื่อชั้นการผ่านมวยที่ดูดีกว่านะครับเรื่องการฟิตซ้อมนี่เกินร้อยด้วยกันทั้งคู่นะครับเพราะต้องบอกว่าไม่มีการแก้ตัวแล้วนะครับคนแพ้นี่ชิงแค่อันดับ3นะครับส่วนคนชนะนี่ได้เข้าไปชิงชนะเลิศแล้วก็มีโอกาสคว้าแชมป์พร้อมกับเงินรางวัลก้อนโตด้วยนะครับไม่มีการแก้ตัวแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องเต็มที่แล้วก็ค่ายน้ำเลี้ยงค่ายใหญ่ค่ายดีค่ายดังด้วยกันทั้งคู่การที่ซ้อมนี่ต้องบอกว่าเกินร้อยด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าวันนี้ผมชอบไปที่กระดูกชื่อชั้นการผ่านมวยของทางด้านฝ่ายแดงมหาเดช PK แสนชัยนะครับน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านปราบศึก CEO ปอได้สำเร็จนะครับพร้อมกับเข้าไปยืนรอชิงชนะเลิศได้สำเร็จนะครับวันนี้ผมมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับมหาเดช PK แสนชัยมวยไทยยิมส่วนคู่ที่4นะครับหลังคู่เอกนะครับฝ่ายแดงก็คือสิงสยามเจ๊น้องฟาร์มบัวงามลำพูนนะครับหรือว่าเพชรใหม่ศักดิ์ชาตรีส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเคี้ยวพิษสอสละชีพหรือว่าสายยันยิมนะครับพิกัดหน่วย28ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับสิงสยามนี่ก็25ปีจากแม่ฮ่องสอนนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ซิลิักมวยไทยนะครับโดยมีหมอน้อยอุดรหรือว่าผู้ชงกิจขยันนะครับเป็นหัวหน้าคณะนะครับแล้วก็มีคุณวิไลวันน้อยหมอเป็นผู้จัดการนะครับเป็นมวยขวานะครับอาวุธลบครบเครื่องหลากหลายนะครับต่อยหมัดฟันศอกมันหนักศอกคมนะครับในล็อกรัดมัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงเลยนะครับ3ฟอร์มหลังนี่แพ้คะแนนมีโชคบางกอกอลัยยนต์ที่อตก3ชนะน็อกยก4เพชรสยามจิตเมืองนนท์ที่ลุมพินีล่าสุดนะครับเสมอกับเพชรชุมพลวิริยะฟาร์มที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อย3ฟอร์มหลังนี้ก็3รสชาตินะครับแพ้1ชนะ1แล้วก็เสมอ1ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเคี้ยวพิษนี่ก็20ปีนะครับจากจังหวัดหนองคายฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายสอสละชีพนะครับโดยมีคุณมีกำนันด้งนะครับกำนันจำเริญสละชีพเป็นหัวหน้าคณะนะครับมีประธานวรคำรอดไปให้การสนับสนุนนะครับอาชีพก่อนชกแล้วมากำกับหน้าเสือที่มุมนะครับเป็นมวยขวานะครับเปิดเกมแล้วก็มีตีนซ้ายหน้าออกได้ดีนะครับหมัดหนักศอกแรงหมัดหนักศอกอันตรายนะครับในคล้องรัดมัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงเลยนะครับแล้วก็มีหลักเหลี่ยมชั้นเชิงดีนะครับหลักเหลี่ยมกระตุกเหลี่ยมหักพวงมาลัยนะครับกระชากทำให้คู่ต่อสู้เสียหลักเสียเหลี่ยมเสียทรงเสียอาการมวยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งลูกเก่งของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับสามฟอร์มหลังนี่มีแพ้คะแนนคมเพชรจิตเมืองนนท์ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับชนะน็อกยก4กุหลาบเพชรสิทธิ์เสตู่ที่ราชดำเนินล่าสุดก็ยังโชว์ฟอร์มแจ่มนะครับชนะน็อกยก2เพชรใหม่สิทธิ์ป๋าแกะที่จังหวัดลพบุรีนะครับสามฟอร์มหลังนี่มีแพ้1แล้วก็ชนะ2นะครับถ้าเทียบกันที่ฟอร์มแล้วเป็นทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับฟอร์มจะดูดีกว่าได้เปรียบนะครับเพราะว่าทางด้านฝ่ายแดงนี่ชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้1นะครับฟอร์มทางด้านฝ่ายน้ำเงินดูดีกว่านะครับแต่ว่าต้องบอกว่าทางด้านฝ่ายแดงมาอยู่กับทางศรีลักษณ์มวยไทยโดยมีหมอน้อยอุดรผู้ชงกิจขยันนะครับมากำกับหน้าเสือที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้ก็ค่อนข้างแข็งเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะครับเพราะว่าทางด้านหมอน้อยอุดรนี่เป็น1ในโปรโมเตอร์ผู้ประกอบคู่มวยที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยรายการแห่งนี้นะครับแต่ว่าวันนี้อาจจะยังไม่ใช่โปรโมเตอร์นะครับแต่วันข้างหน้าเป็นหนึ่งในโปรโมเตอร์ผู้ประกอบคู่มวยนะครับฉะนั้นทางด้านฝ่ายแดงนะครับหน้าเสือสภาพแวดล้อมต่างๆในเวทีมองดูว่าน่าจะแข็งกว่านะครับบทเบียดไปแล้วผมมองว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับสิงสยามเจ๊น้องฟาร์มวงงามลำพูนนะครับฝีมือใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าถ้าคู่ขี้สูสีมองว่าหน้าเสือของทางด้านหมาน้อยอุดรผู้ชงกิจขยันค้ำอยู่น่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนไปได้นะครับคู่นี้มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับสิงสยามเจ๊น้องฟาร์มวงงามลำพูนสำหรับวันนี้เป็นการวิเคราะห์ล่วงหน้านะครับมวยช่อง3ศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดถึงช่อง3ขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่18มกราคม2563นะครับคู่มวยอาจมีการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักมวยสภาพแวดล้อมต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงนะครับฉะนั้นมวยชอบก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เช่นกันนะครับเราจึงต้องกลับมาติดตามกันอีกครั้งนึงในเกาะติดตาช่างบวกกระแสเรทในวันที่นักมวยขึ้นชกจริงนะครับสืบให้รู้แล้วก็สืบให้ลึกว่านักมวยตัวไหนมาดีกว่ากันกระแสอยู่ฝั่งไหนเยอะกว่ากันนะครับอย่างที่บอกข้อมูลดีข้อมูลลึกก็มีชัยไปกว่าครึ่งนะครับฉะนั้นต้องกลับมาติดตามกันอีกครั้งนึงในเกาะติดตาช่างบวกกระแสเรทนะครับวันนี้ก็คงต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ